ถนนเช่นนี้ก่อสร้างด้วยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามเป็นงบประมาณก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กใช้งบประมาณ100,000 บาทเป็นงบขององค์การบริหารส่วนตำบลบัวงามนายกองค์การบริหารส่วนสร้างมาแล้วได้4 เดือนถนนสภาพไม่ใช่ลูกรังไม่ใช่คอนกรีตครับแต่เป็นถนนลักษณะสภาพเห็นคุกกินมีฝุ่นละอองฝุ่นปูนฝุ่นทรายฟุ้งทำให้พี่น้องประชาชนหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงถนนสองข้างทางนี้ได้รับความเดือดร้อนเลยร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมทางจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่10 มิถุนายน 2559แต่ปรากฏว่าเรื่องเงียบหายไปจึงวอนขอผู้สื่อข่าวได้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการและดำเนินการกระทำเอาผิดกับผู้ที่ทำโครงการนี้ชาวบ้านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปขอบพระคุณครับ Thank you.